a few a little a couple of 5คำนี้ใช้แตกต่างกันยังไงมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟนมาพร้อมกับคำศัพท์ที่เป็นการบ่งบอกปริมาณหรือจำนวนของคำนามว่ามีน้อยนะคะมีมาฝากทั้งหมด5คำแต่ก่อนอื่นขอมาพูดถึง4คำก่อนก็คือคำว่า a few few แล้วก็ a little เวลาใช้ทั้งหมด4คำนี้แฟนขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ค่ะคือ a few few จะใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้นเมื่อมีความหมายว่าน้อยแต่ไม่ได้แปลว่า1เพราะฉะนั้นคำนามที่อยู่หลัง a few จะต้องเป็นนามนับได้ที่เติม s หรืออยู่ในรูปพหูพจน์ยกตัวอย่างเช่น a few children few children a few students few students a few problems few problems a few people few peopleส่วนในกลุ่ม a little แล้วก็ little ก็แปลว่าน้อยเหมือนกันแต่จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น a little rice little rice a little water little water a little time little time เมื่อเราแบ่งการใช้งานกับคำนามได้แล้วนะคะมาดูความหมายเมื่อมีอะกับไม่มีอะกันดีกว่าเมื่อมีอะก็คือคำว่า a few แล้วก็ a little จะแปลว่าน้อยแต่พอมีค่ะมีน้อยในเชิงบวกในขณะที่ถ้าไม่มีอะก็คือ little แล้วก็ few มีน้อยแบบนี้เขียนสั้นแบบนี้มันน้อยมากจนแทบจะไม่มีมีน้อยในเชิงลบนั่นเองมาดูตัวอย่างกันค่ะ He is lonely because he has few friends เขาว่าเหงาเพราะว่าเขามีเพื่อนน้อยมากๆเลย He is lonely because he has few friends He is not lonely because he has a few good friends เขาไม่เหงานะเพราะเขามีเพื่อนที่ดีอยู่บ้างHe is not lonely because he has a few good friends. เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแตกต่างของการใช้คำว่า few กับ a few ไปแล้วใช่ไหมคะขอเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า a couple of. A couple of แปลว่ามีน้อยแต่พอมีคล้ายๆ a few เลยค่ะแต่จะมีความหมายว่าปริมาณนั้นน้อยกว่านิดนึงก็คืออาจจะ2ถึง3คน2ถึง3อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปสามารถเปลี่ยนประโยคเมื่อกี้ได้ว่า He is not lonely because he has a couple of good friends.เขาไม่เหงาเพราะว่าเขามีเพื่อนที่ดี 2-3 คน He is not lonely because he has a couple of good friends มาดูตัวอย่างของการใช้คำว่า a little แล้วก็ little กันบ้างนะคะอย่าลืมนะว่า a little คือมีน้อยแต่พอมีใช้กับนามที่นับไม่ได้ส่วน little ก็คือมีน้อยมากจนแทบจะไม่มีนั่นเองค่ะ I have a little money I can't lend you ฉันมีเงินน้อยมากๆจนแทบจะไม่มีเลยฉันไม่สามารถให้คุณยืมได้หรอกนะI have little money. I can't lend you. I have a little money. You can borrow me. ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยนะคุณยืมฉันได้ I have a little money. You can borrow me. เพิ่มเติมให้ประเด็นสุดท้ายสำหรับ a little นะคะ a little ปกติอย่างที่บอกไปว่าใช้กับนามที่นับไม่ได้แปลว่าน้อยแต่พอมีบางครั้งค่ะเราจะเจอคำว่า little ใช้กับคำนามที่นับได้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าน้อยนะคะแต่แปลว่าตัวเล็กๆอันเล็กๆหรือคนเล็กๆมาดูตัวอย่างกัน I have a little puppy ฉันมีลูกหมาตัวเล็กๆตัวหนึ่ง I have a little puppy I have a few little puppies ฉันมีลูกหมาตัวเล็กๆอยู่ 2-3 ตัว I have a few little puppies และนี่คือคำบ่งบอกปริมาณหรือจำนวนที่แปลว่าน้อยที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครเข้าใจมากขึ้นเพื่อขอคอมเมนต์เลข5ให้ฝ้ายข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย